อาจารย์ศาสดาด้วยเลยจากน้ำของพี่ขึ้นมาเจอพวกเรานะครับมาเซฟพวกมึงให้อาจารย์มาแล้วกันนะครับผมเฟสติวัลด้วยกันนะครับหรือว่าแจ๊สทูเกเตอร์นะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาเล่นนะครับผมขอบคุณพี่แซมด้วยกันครับแนะนำตัวนิดนึงค่ะเผื่อว่ามีท่านใดสนใจแล้วอยากจะแบบทำความรู้จักหรือติดตามไปชมผลงานอะไรอย่างเงี้ยติดตามได้ช่องทางไหนบ้างแนะนำตัวก่อนค่ะอันดับแรกอันแรกคือพวกเราเพิ่งตั้งวงมาเลยงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมชื่อวงก็เพิ่งตั้งกันขึ้นมานี่แหละครับผมก็ฝากฝากตัวด้วยแล้วกันนะครับค่ะแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนชอบรับชมผลงานได้ที่ไหนเพิ่มเติมคะก็สามารถติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือไอจีก็ได้ครับผมเป็นบุกอะไรเอ่ยกิตติพันธ์จงใจรักครับกิตติพันธ์จงใจรักเป็นภาษาอังกฤษครับโอเคค่ะอยากให้พูดถึงดนตรีแจ๊สสักนิดหนึ่งดนตรีแจ๊สคืออะไรดนตรีแจ๊สมันเป็นดนตรีที่ถือว่ามันอิสระมากๆแล้วกันแรงบันดาลใจก็คือผมชอบนักดนตรีแจ๊สคนหนึ่งที่ชื่อว่าดีนาโก้ไลฮาร์ครับเขามี2นิ้วนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เหลืออยู่2นิ้วแต่สามารถเล่นได้เร็วมากๆเลยแล้วกันอันนี้คือแรงบันดาลใจส่วนตัวเลยแล้วกันค่ะแล้วเริ่มมาเล่นดนตรีแจ๊สช่วงไหนคะประมาณไม่กี่เดือนนี่แหละครับผมกำลังเริ่มฝึกกันครับผมก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงว่าเล่นได้เลยขนาดนี้ก็ยังต้องแกะเล่นเป็นเพลงอยู่เอาเป็นว่ามุมมองของดนตรีแจ๊สของชื่อเล่นอะไรคะพี่ดูครับผมโน้ตครับมุมมองดนตรีแจ๊สของคุณนุในที่สมมติว่าที่สัมผัสมาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยค่ะคืออะไรมันคือความอิสระครับทำให้เรามีสมาธิกับมันมากๆเลยเพราะว่าดนตรีแจ๊สมันสามารถเต้นได้แบบอิสระจริงๆครับทั้งคอกีตาร์อะไรเพราะว่ามันดีสำหรับผมครับเพราะว่าได้ฝึกตัวเองอยู่กับดนตรีแจ๊สแบบนี้โอเคค่ะอยากให้คุณนุช่วยฝากกิจกรรมของ Jazz Together ทั้ง5วันนี้นิดนึงค่ะก็ฝากงานดีๆสำหรับ Jazz Together ด้วยกันนะครับผมงานดีๆที่สุรินทร์จัดในครั้งแรกด้วยกันนะครับผมนานๆจะมีครั้งหนึ่งนะครับรับฟังรับจบได้ยากเลยกันนะครับผมฝากด้วยกันนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสุรินทร์สวิงนะคะเรียกว่ารวมกลุ่มกันมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าดนตรีแจ๊สคืออะไรนะคะอย่างที่คุณนูได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ว่าแจ๊สคืออิสระทางดนตรีค่ะไม่มีกลุ่มขอตายตัวหรือไม่มีโน้ตตายตัวนะคะเรียกว่าเป็นการอิมพอไวจินตนาการของกลุ่มคอร์ดดนตรีของแนวดนตรีที่เกิดขึ้นของนักดนตรีนั่นเองทุกท่านจะเห็นว่า
ไม่มีร้องแต่จะเป็นอิสระที่เขาจะคิดขึ้นมาในทางเรียนทางดนตรีเรียกว่าการอิมโพไวส์นะคะมันคือสุนทรียภาพในการฟังเพลงของดนตรีอย่างแท้จริงเลยเป็นที่มาว่างานนี้เนี่ยค่ะอยากให้ทุกท่านได้รู้จักว่าแจ๊สคืออะไรและอยากให้แจ๊สเนี่ยเข้าไปถึงหัวใจของใครหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าแจ๊สคืออะไรจึงเป็นที่มาของผู้จัดว่าเฮ้ยทำยังไงให้คนดึงให้คนสุรินทร์ได้รู้จักและเข้าถึงเลยเป็นที่มาของการจัดงานนี้นะคะแล้วตัวคุณแซมเองเนี่ยก็ดูแลในส่วนของยิปบ็อกอยู่แล้วนะคะก็ได้คุยกับผู้จัดหลายๆท่านนะคะจนทำให้เกิดงานวันนี้ขึ้นมาค่ะเรียกว่าเป็นงานระดมทุนนะคะท่านใดที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ก่อตั้งการจัดงานแจ๊สครั้งแรกของจังหวัดสุรินทร์นะคะบูธด้านข้างเวทีตรงนี้นะคะเราจำหน่ายเสื้อในราคาเพียงแค่350บาทเท่านั้นสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ค่ะซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะเราไม่ได้เอาไปไหนเลยเอามาให้นักดนตรีเพื่อที่จะให้เขานะคะได้มาขับกล่อมแล้วก็มาแลกเปลี่ยนแนวทางดนตรีให้ทุกคนในจังหวัดสุรินทร์ได้เห็นได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้ว่าอิสระแล้วก็คูลฟิลในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์มันเป็นยังไงนะคะทั้งนี้ดังนั้นไม่ได้มีแค่นักดนตรีในจังหวัดสุรินทร์ที่จะมาแลกเปลี่ยนดนตรีแจ๊สนะคะให้กับทุกท่านนะคะยังมีในส่วนของมหาวิทยาลัยเครือข่ายของสถานศึกษานะคะที่เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมแจ๊สดีๆแบบนี้นะคะให้เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะหรือว่ามอมหิดลเองแล้วก็ราชภัฏสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นของเราที่สนับสนุนให้ดนตรีแจ๊สเข้าถึงหัวจิตหัวใจและได้มาแลกเปลี่ยนขับกล่อมให้กับทุกท่านในบรรยากาศดีๆแบบนี้นะลานโรบินสันสุรินทร์นั่นเองนะคะหากท่านใดอยากจะให้งานนี้เกิดขึ้นเป็นปีที่2นะคะฝากติดแฮชแท็กด้วยแจ๊สTogether อย่าลืมนะคะโพสต์ Facebook ให้เรานิดหนึ่ง Jazz Together เพื่อให้คนสุรินทร์ได้มาเสพดนตรีของคนสุรินทร์ได้มาเสพดนตรีเสพแนวเพลงที่เรียกว่าเป็นสุนทรียภาพจริงๆเข้าถึงจริงๆหาชมได้ยากจริงๆและดิฉันกล้าพูดเลยว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มเฉพาะของสุรินทร์ไม่เคยได้เห็นแน่ๆนะคะว่านักดนตรีสุรินทร์มีทักษะทางด้านการเล่นแจ๊สแบบไหนดังนั้นแล้ววันนี้จึงเป็นพื้นที่เล็กๆเป็นเวทีแรกนะคะของคนสุรินทร์ที่เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มที่มีใจรักในดนตรีแจ๊สมาแลกเปลี่ยนขับกล่อมบรรยากาศให้ทุกท่านได้ฟังกันฟรีๆในพื้นที่ตรงนี้นั่นเองค่ะอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะช่วงนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะในส่วนของผู้ก่อตั้งการจัดงานในวันนี้ให้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่จัดงานตรงนี้ค่ะนั่นคือโรบินสันไลฟ์สไตล์สุรินทร์นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงโรงน้ำแข็งวรรณเทพค่ะฮิปบ็อกซ์นะคะแล้วก็คราวแอนด์เทอร์เรสค่ะคราฟคาเฟ่ไลฟ์คอฟฟี่แอนด์โฮมนะคะธนสารแกลเลอรี่เครื่องกรองน้ำสยามวอเตอร์เกตค่ะ361